ตั้งเอ๋ยตั้งใครสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับใครมาเล่าให้ฟังด้วยส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับพลอยมาทำการบ้านกันลูกพลอยขอเล่นเกมต่ออีกแป๊บนึงนะคะกำลังสนุกเลยไม่ได้หรอกลูกอย่ามัวเสียเวลาตั้งไข่อยู่เลยพ่อขาพลอยไม่ได้ตั้งไข่นะคะพ่อไม่ได้หมายถึงว่าลูกตั้งไข่จริงๆหรอกมันเป็นคำเปรียบนะลูกยังไงหรอคะถ้าพลอยอยากรู้ก็มาทำการบ้านกับพ่อก่อนนะลูกแล้วพ่อจะบอกให้ฟังได้ค่ะพ่อชัยโยการบ้านเสร็จแล้วคุณพ่อเล่าเรื่องตั้งไข่ให้พลอยฟังนะคะได้สิลูกแต่ก่อนอื่นพลอยบอกพ่อทีสิลูกว่าไข่มีลักษณะเป็นยังไงแล้วน้องๆคนเก่งแหละครับคิดว่าไข่เป็นยังไงน้องลองวาดรูปไข่ให้ดูจากเกมต่อไปนี้กันนะครับมาดูกันนะครับว่าไข่ในความคิดของน้องๆกับของพลอยจะตรงกันหรือเปล่าไข่เป็นรูปวงกลมค่ะถูกแล้วลูกแต่ไข่บางอย่างก็มีลักษณะกลมรีเช่นไข่ไก่พ่อจะวาดให้พลอยดูนะลูกอ๋อแบบนี้เองเอาล่ะพ่อจะเล่าเรื่องตั้งไข่ให้ฟังนะลูกตั้งเอ๋ยตั้งไข่ตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือรู้ไหมครับว่าฝีมือหมายถึงอะไรฝีมือหมายถึงความเชี่ยวชาญในการใช้มืออย่างศิลปะครับตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุดสาอ่านเขียนเรียนหนังสือคำว่าอุตสาหรืออุตสาหะหมายถึงความบากบั่นความขยันความอดทนทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งใครรำไรเอ่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์สารพัดหมายถึงทั้งหมดทั้งปวงเพียรหมายถึงบากบั่นดึงดื้อหมายถึงดื้อไม่ยอมฟังเหตุผลครับต่อไปนี้ลอยจะใช้เวลาอ่านหนังสือและเรียนหนังสือให้มากขึ้นและเล่นเกมให้น้อยลงนะคะพ่อดีมากลูกฟังเรื่องตั้งไข่แล้วเราลองมาอ่านพร้อมๆกันนะครับพ่อชวนพลอยทำการบ้านแต่พลอยยังอยากเล่นเกมต่อพ่อจึงบอกพลอยว่าอย่ามัวเสียเวลาตั้งไข่อยู่เลยพลอยอยากรู้ว่าคืออะไรพ่อจึงให้พลอยทำการบ้านแล้วจะเล่าให้ฟังเ
เมื่อพลอยทำการบ้านเสร็จแล้วจึงขอให้พ่อเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะฟังพ่อถามพลอยว่าใครมีลักษณะอย่างไรพลอยตอบถูกพ่อจึงวาดรูปไข่ให้ดูว่ามีลักษณะอย่างไรจากนั้นจึงเล่าเรื่องตั้งไข่ให้พลอยฟังว่าตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งใครร่ำไรเอ่ยพลอยบอกพ่อว่าต่อไปนี้จะใช้เวลาอ่านและเรียนหนังสือให้มากขึ้นเล่นเกมให้น้อยลงเรามาเล่นเกมและทำกิจกรรมเพื่อทบทวนกันนะครับฟังเรื่องตั้งไข่แล้วน้องๆก็อย่าลืมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ